อุ้ยจะถางไปไหนมันจะถางไปไหนเนี่ยเมืองไทยยังไม่เข้าเลยคุณรีบสปอยลงช่องเนี่ยผมถือว่าแย่มากพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ผู้ที่นำหนังมาฉายเนี่ยไม่มีพื้นที่ยืนพยายามกันจริงๆแฟนตาซีไอซ์แลนด์ไม่มีอะไรเลยนอกจากความน่าเบื่อความเซ็งเป็ดโคตรจะน่าเบื่อเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังหรืออาณาจักรหนอนหนังหรือพื้นที่รวมตัวของคนที่ชอบดูหนังรักการดูหนังวันนี้ต้องพูดว่าหนังเข้าโรงประจำสัปดาห์นี้แล้วกันมันไม่ใหม่แล้วนะคือเมืองนอกจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้มันออกสักพักแล้วแฟนตาซีไอซ์แลนด์ผมไม่ได้เห็นตัวอย่างไม่ได้เห็นอะไรเลยนะเราก็เห็นแล้วมีโปรแกรมฉายเราก็เข้าไปดูเอ้ยเหี้ยแม่งใบปิดโอเคมีไพเคิลพีน่าเว้ยเห็นมีเกาะหัวกะโหลกกะเหลิกอะไรแล้วก็ลองไปดูนะว่าเป็นอย่างไรพอเข้าไปดูแล้วช่วงแรกๆแม่งก็พอไหลไปได้เว้ยแหมเกาะปริศนาแนะนำตัวละครนู่นนี่นั่นเฮ้ยแม่งเข้าใจเล่าก็เล่าไปเรื่อยๆก็เป็นหนังธรรมดานะไม่ได้มีอะไรหวือหวาก็คือไม่ได้ดีไม่ได้เหี้ยช่วงแรกๆเราก็ไหลไปสักพักแม่งขอพูดตรงนี้เคยรู้สึกมั้ยเคยดูหนังสักเรื่องมั้ยแล้วแบบอึดอัดไม่ใช่อึดอัดแบบหนังเฮอร์เลอร์เทเลอร์ที่กดดันเราจนเราอึดอัดไม่ใช่อึดอัดแบบนั้นมันเป็นอึดอัดที่ไอ้เหี้ยเหมือนเราฟังคนน้ำท่วมปากกำลังเล่าเรื่องให้เราฟังอ่ะแล้วพอถึงท้ายเรื่องแล้วแม่งเหมือนมึงจะจบแล้วไอ้ขออีกหน่อยเว้ยจะจบไอ้ขออีกหน่อยเว้ยจะจบขออีกหน่อยเว้ยจบไม่ลงอ่ะแล้วหนังพูดเลยนะยาวชิบหายเลยอ่ะยาวแบบไม่มีเหี้ยอะไรด้วยยาวแบบยาวไร้สาระอ่ะหนังเรื่องนี้ผมไม่ชอบบอกเลยความไม่ชอบกับคะแนนคนละเรื่องกันนะหนังผมชอบได้คะแนนน้อยก็อาจจะเป็นไปได้หนังผมไม่ชอบแต่รอภาคต่อหรือคะแนนเยอะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยไอ้เชี่ยกูช่วงหลังนี่โอ้โหวีจะถางไปไหนอ่ะพุ่มกับใครต่อสายส่งคลิปนี้ให้พุ่มกับดูนะมันจะถางไปไหนเนี่ยช่วงหลังอะไอ้เหี้ยจะจบเอายังไม่จบเว้ยจะจบยังไม่จบเว้ยหักมีหักมุมด้วยมีหักมุมด้วยจริงๆนะไอ้ภาพยนตร์เรื่องเนี้ยผมขอด่าอย่างนึงอันนี้ไม่ได้ด่าตัวภาพยนตร์ด่าช่องสปอยเมืองไทยยังไม่เข้าเลยคุณรีบไปอ่านบทความแล้วมาสปอยลงช่องเนี่ยผมถือว่าแย่มากไม่มีเหตุจำเป็นที่จะสปอยหนังที่ยังไม่เข้าในประเทศไทยด้วยซ้ำอ่ะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ผู้ที่นำหนังมาฉายเนี่ยไม่มีพื้นที่ยืนพยายามกันจริงๆพยายามที่จะตัดพื้นที่ให้คนทำงานเขาไม่มีที่จะทำงานโอ้โหพยายามกันจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้ผมเห็นแวบๆไม่ได้เข้าไปดูด้วยสปอยเล่ากันตั้งแต่หนังยังไม่เข้าอ่ะข้ามเรื่องนี้ไปดีกว่าเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนั้นกันเรามาพูดถึงหนังเรื่องนี้ที่น่าเบื่อมากเอาจริงช่วงหลังแล้วพูดกันตามตรงหนึ่งอย่างนะขอสารภาพนะก่อนไปถึงเรื่องที่ผมไม่ชอบนะไมเคิลพีน่าพูดตามตรงภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้เห็นใบปิดผมไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมเข้าไปดูด้วยไมเคิลพีน่าอย่างเดียวแล้วแม่งเป็นอย่างที่ผมคิดเลยติดภาพจริงติดภาพเหมือนผมกำลังฟังลูอิสแม่งเหมือนนี่เป็นภาคแยกลูอิสอะไอ้เหี้ยแม่งอันเนี้ยมันเป็นความผิดใครวะความผิดผมไหมที่แบบไม่พยายามลืมอะไรเงี้ยพยายามนะเว้ยพยายามลืมนะจริงแต่แบบติดภาพจริงเหมือนกำลังดูภาคแยกภาคแยกของลูอิสแล้วในเรื่องอ่ะไมเคิลพีน่าแม่งในเรื่องนี้แม่งเล่าจริงด้วยคือเล่าด้วยเอาตัวละครมาแล้วพูดเล่านู่นนู่นนี่นี่นั่นๆต้องลองไปดูเองนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าส่วนตัวผมไอ้เหี้ยลองดูนะไมเคิลพีน่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้แบบสำแดงฤทธิ์เดชหรือบทบาทอะไรมากมายเหมือนตอนไมเคิลพีน่าตอนอยู่ในแอนด์แมนเนี่ยเขาได้โชว์เขาได้รับบทเป็นตัวโจ๊กมันมีพื้นที่ให้เขาปล่อยแต่เรื่องเนี้ยนางเป็นคนผมจะไม่สปอยแล้วกันว่านางเป็นอะไรในเรื่องนะแต่ผมจะพูดนิดเดียวว่านางเป็นคนบุคลิกนิ่งๆเอางี้ดีกว่าไม่สปอยกันนางเป็นคนบุคลิกนิ่งๆเหมือนนึกถึงคุณลองนึกถึงพูดถึงสามชาก็ได้ผมชอบนะพี่ๆสามชาหม่ำพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งเนี่ยผมชอบมากคนที่ผมชอบที่สุดคือพี่เท่งลองนึกภาพว่าพี่เท่งเราเห็นเราก็ตลกไงใช่ไหมจับพี่เท่งมาเล่นเป็นตัวเครียดเลยเครียดแล้วนิ่งเหมือนกูมาดูพี่เท่งแต่เฮ้ยนิ่งเหรอแล้วเล่า
เล่าไปเล่าอธิบายเล่าอธิบายมันทำให้เราจืดเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อไอเชี่ยอ่ะโอเคเรามาดูไมเคิลพีน่าตรงนี้เราไม่ได้ประทับใจมากแล้วไม่ได้ว่าไมเคิลพีน่าเล่นไม่ดีแต่ว่าจุดยืนเขาอ่ะมันไม่ได้ทำให้เราประทับใจมากแล้วเราก็โฟกัสอย่างอื่นพอโฟกัสอย่างอื่นปั๊บโอ้โหพระเจ้าแม่ตัวละครเยอะด้วยแล้วตัวละครทุกตัวต้องสำคัญอีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วอย่างที่ผมบอกเว้ยว่าภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอ่ะตัวละครมันเยอะก็จริงอ่ะบางครั้งอ่ะให้ความสำคัญกับตัวละครทุกตัวโอเคแต่ไม่ต้องให้พื้นที่หรือให้แอร์ไทม์คือเวลาเอาง่ายๆนะครับให้พื้นที่เวลาเท่ากันขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้พอมันให้พื้นที่เวลาเท่ากันขนาดนั้นปั๊บเนี่ยน้ำหนักของเรื่องอ่ะตัวละครบางตัวมันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่สำคัญตัวละครอยู่ในจุดยืนเดียวกันอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันก็จริงแต่แม่งใช่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นมันจะสำคัญทุกคนถูกเปล่าตัวละครบางตัวเนี่ยให้เป็นเอฟเฟกต์ของอีกตัวก็ได้พูดอย่างนี้เดี๋ยวคุมเครืออีกเพราะหนังเรื่องนี้มันมีการผูกเหตุการณ์ตัวละครนี้ทำอย่างนี้เกิดเอฟเฟกต์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องลองไปดูเองนะครับแต่มันมีการผูกพูดว่าไม่เกิดเอฟเฟกต์แม่งก็ไม่ได้อีกแต่เอาเป็นว่าเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันแบบเปล่าประโยชน์มากเลยอ่ะแล้วเหมือนอย่างที่ผมบอกเหมือนคนน้ำท่วมป่าคุณลองนึกภาพเหมือนคุณนั่งกินเหล้ากับเพื่อนก็ได้แล้วเพื่อนแม่งเล่าเรื่องแล้วเล่าแล้วเหมือนจบไม่ลงอ่ะเล่ายื้ออยู่นั่นโอ้โหกูเมาแล้วเมาอีกไอ้เหี้ยไม่รู้จะฟังเรื่องมึงจบเมื่อไหร่ในใจกูคิดอย่างเดียวคือเฮ้ยเพื่อนสมมติเพื่อนที่เล่าชื่อไอ้ต้นกูจะบอกเฮ้ยไอ้ต้นมึงจะจบยังเรื่องของมึงเนี่ยกูฟังจนเหนื่อยแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ฟังก็ไม่ได้อีกเสียมารยาทไงเป็นผู้ฟังที่ดีต้องฟังอีกตั้งใจฟังมึงเนี่ยไอ้เหี้ยเหนื่อยชิบหายเลยแล้วไม่มีอะไรเลยแฟนตาซีไอซ์แลนด์ไม่มีอะไรเลยนอกจากความน่าเบื่อความเซ็งเป็ดปัจจุบันวัยรุ่นไม่ยังใช้คำว่าเซ็งเป็ดกันอยู่ป่าวะไม่รู้ยังใช้กันอยู่ป่ะนะรุ่นมีแต่ความเซ็งเป็ดไม่เซ็งไก่ด้วยมันหูเอางี้การสกิมโบเป็นหนังที่มีแผลเยอะแล้วแผลใหญ่ด้วยไม่ได้เวิร์กมีทั้งเชี่ยและดีในเรื่องเดียวแต่ผมก็ยังเอนจอยบ้างในบางมุมไงมันก็ยังมีมุมให้เราเอนจอยได้เว้ยมันยังมีความบ้าความดุเดือดเราได้เห็นเดนเนลเรดคริปวิ่งบ้าๆในเมืองอะไรเงี้ยแล้วหนังมันก็อะดรีนาลีนสูงดีอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันโอเคถึงว่าจะมีช็อตที่เหี้ยบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่มันก็โอเคนะมันพาเราจนจบเรื่องได้แบบไม่น่าเบื่อแต่เรื่องเนี้ยโคตรจะน่าเบื่อเลยกระซิบด้วยอ่ะโคตรจะน่าเบื่อเลย เป็นคำพูดที่ถ้าพูดกับนักเล่าเรื่องอะพูดเบาๆก็เจ็บพูดกับคนเนี้ยเจฟฟิตโลเนี่ยเขากำกับไอ้นี่คิกแอส2ด้วยเอาจริงๆตอนคิกแอส2แม่งก็น่าผิดหวังอยู่นะตอน1อะทำออกมาใช้ได้นะดีนะภาค2คิกแอส2พูดกับคนเดียวกันคือหนังเรื่องเนี้ยผมดูจบนะผมเครียดมากเครียดคืออยากจะคุยกับนักเล่าเรื่องว่าเฮ้ยเขาโฟกัสอะไรพลาดไปสักหน่อยหรือเปล่าเขาเข้าใจไหมในฐานะคนดูนะในฐานะคนดูเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวมันต้องมีอะไรผิดพลาดมันหูเล่าเรื่องไปเรื่อยน้ำท่วมปากจบไม่ลงดีเทลทุกอย่างที่เห็นทุกอย่างที่เห็นต้องมีดีเทลมีหน้ามีหลังมีความหลังปูมหลังตัวละครแทบทุกตัวต้องมีปมปัญหาเป็นของตัวเองต้องมีเส้นเรื่องของตัวเองไอ้เหี้ยแม่งเป็นซีรีส์ยังได้เลยเรื่องทั้งเรื่องอะเอางี้ดีกว่าแล้วภาพยนตร์ที่ดีเทลเยอะยกตัวอย่างของน้ามาร์ตินสกอร์เซซีก็ได้น้ามาร์ตินสกอร์เซซีเนี่ยหนังของน้าแม่งไอ้เหี้ยแม่งดีเทลเยอะมากแต่เราจะสังเกตว่ามันเป็นดีเทลเยอะที่มันสำคัญจริงๆอ่ะมันมีจริงๆมันเป็นเหตุเป็นผลมันพาเราคลำดีเทลตรงนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันมีน้ำหนักดีเทลจุดนี้ส่งผลซึ่งกันและกันมันมีเหตุมีผลมันเรารู้สึกได้ว่ามันสำคัญจริงๆที่ผมพูดถึงก็คือไอ้เชี่ยมันแค่มีดีเทลเท่านั้นไม่ได้หูยนี่หนังเรื่องนี้นะแฟนตาซีไอซ์แลนด์นะผมต้องใช้คำว่าพยายามลงดีเทลพวกนั้นน่ะมากเกินไปพอมันมากเกินไปปั๊บคราวนี้หนังใช้เวลาเยอะแล้วมันเยอะโดยใช่เหตุอ่ะมันเยอะโดยใช่เหตุเลยกูจะลุกจากครึ่งเรื่องเลยอ่ะแม่งก็ทำไม่ได้อีกเพราะว่าไอ้เชี่ยหนังคือผมเป็นคนที่ดูหนังแล้วปิดครึ่งเรื่องไม่ได้อ่ะคือมันจะเรียกว่าไงเป็นโรคจิตส่วนตัวคือดูค้างครึ่งเรื่องไม่ได้อ่ะ
ปิดฟังก็ยังดีแต่จบครึ่งเรื่องไม่ได้มันจะแบบขั้นเนื้อขั้นตัวมันไม่ได้อะเราก็ต้องดูให้จบไอ้เหี้ยทรมานชิบหายเลยน่าเบื่อสัตว์พูดเลยนะเนื้อเรื่องอะโอเคเขายังมีความพยายามที่จะวางนู่นวางนี่ให้ความสำคัญพยายามเล่านู่นเล่านี่ผูกปมปัญหามีเอฟเฟคตัวละครนี่ทำแบบนี้ส่งเอฟเฟคถึงตรงนั้นตรงนี้มีการวางปมปัญหาปมปัญหาโอ้โหมีแต่ละคนมีปมปัญหาแยกเป็นเอกเทศของตัวเองโอ้โหเจ็ดแม่เหลือชั้นเหลือเกินพวกเทคนิคต่างๆงานถ่ายทำผมก็เฉยๆได้ตามมาตรฐานไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้อะไรนะครับสองงานโพสงานตัดต่ออันนี้ก็เฉยๆอีกไม่ได้มีจังหวะที่โชว์สกิลหวือหวาคืองานโพสผมบอกแล้วว่าคือถ้ามันทำได้ดีเล่าเรื่องได้สนุกซับพอร์ตสิ่งที่พ่วงกับจะเล่าได้เป็นอย่างดีเนี่ยมันก็แค่ผ่านแค่นั้นเลยมันไม่มีดีหรือแย่มันแค่ผ่านแค่นั้นสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นตัดต่อก็แค่ผ่านแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นพูดสรุปตรงนี้นะคะแนนที่ผมจะให้เลยนะขอให้ที่ 4.5 คะแนนคือถ้า5คะแนนสำหรับผมมันคือกลางๆเนี่ย 4.5 เข้าขั้นน่าเบื่อแตะความน่าเบื่อไป19แล้วอ่ะคือถ้าฝั่งนี้คือความน่าเบื่อแฟนตาซีไอซ์แลนด์นี่เหยียบความน่าเบื่อไป19แล้วอ่ะครึ่งตัวพูดเลยนะอาทิตย์นี้เนี่ยสุดสัปดาห์นี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูหนังอีกนะวันอาทิตย์เนี่ยพรุ่งนี้นะเอางี้เลือกดูกันสกิมโบดีกว่า สำหรับผมนะมันยังมีกล้องเวียงเวียงเฮียอะไรก็จริงอะแต่มันบันเทิงกว่านี้แล้วแน่นอนบันเทิงกว่าแน่นอนอะล้านเปอร์เซ็นต์อะเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นลองดูครับใครมีความรู้สึกหลังดูก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ขออย่าสปอยแค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่าความรู้สึกหลังดูคือมันจะไม่สปอยกันเทปโคตรสปอยมันจะมีนะครับผมแล้วก็ผมปรับนิดหน่อยนะใช่ว่าหนังทุกเรื่องที่ผมความรู้สึกหลังดูไปจะโคตรสปอยทุกเรื่องนะครับผมจะพิจารณาส่วนตัวด้วยว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้น่าสนใจพอที่จะโคตรสปอยไหมถ้ามันไม่น่าสนใจพอที่จะโคตรสปอยเนี่ยเอาเวลาไปโคตรสปอยหนังเก่าดีกว่ามันมีหนังเก่าดีๆหรือเฮี้ยๆเยอะเลยอาทิตย์นี้เนี่ยผมคิดไว้ว่าจะโคตรสปอย DOA ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะได้ปล่อยเมื่อไหร่ฝากครับใครที่มีธุรกิจของตัวเองหรือพยายามทำอะไรขายนิดหน่อยเล็กน้อยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเข้าใจทุกคนเนี่ยเผชิญสถานการณ์โควิดแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนงานบางคนเริ่มธุรกิจใหม่เล็กๆของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมเปิดพื้นที่อาณาจักรหนอนหนังหรือบ้านหนอนหนังแห่งเนี้ยให้สำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่คือไม่มีกำลังไปซื้อโฆษณาโปรโมทก็สามารถติดต่อไปที่เพจหนอนหนังแล้วก็เอ้ยพี่ผมมีผลิตภัณฑ์นี้พี่สนใจไหมหรืออะไรเราลองคุยกันอย่างสมมุติมีขนมส่งมาให้ผมแล้วผมกินแล้วพูดเชียร์อัพให้ในคลิปได้ไม่มีปัญหานะครับผมลองติดต่อมาละกันที่เพจ Facebook หนอนหนังนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังทั้ง2ช่องทางก็คือที่คุณดูอยู่นี้ก็คือ YouTube หนอนหนังถ้าใครดูทาง Facebook ก็ฝากเข้าไปกดไลค์ที่เพจ Facebook หนอนหนังด้วยนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปนะครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะดีจะเหี้ยจะน่าเบื่อจะแม่ขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นงานศิลปะเนาะมันเป็นความบันเทิงคุณต้องไปสัมผัสเองนะครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณลึกเปล่าแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้พูดเลยนะก่อนหน้าที่หนังจะเข้าเนี่ยมีช่องสปอยด้วยสปอยก่อนหนังจะเข้าอีกไม่รู้ทำเพื่อเหี้ยอะไรนะครับผมนี่กิจมากแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ